เขาที่ยังต้องจ่ายค่าซ่อมหรือบำรุงรักษามากเป็นต้นทุนประการที่สองข้อคิดของผมก็คือเครื่องบินเก่าเนี่ยมันไม่มีระบบ Wi-Fi การบริการที่ประทับใจก็ลดลงการแข่งขันของเราก็น่าจะสูงไม่ได้ผมขอกลับไปทบทวนหน่อยสิท่านก็กลับมาบอกอีกว่า22ลำเนี่ยจะเอามาท่าคนนี้จะเปิดการบินเส้นทางใหม่อีก15เมืองผมก็ตั้งคำถามไปว่าแล้ว15เมืองหลบเมืองเก่าระยะสั้นมีสายการบินจำเช่นโลคอสบินอยู่แล้วคุณจะแย่งลูกค้าเขาได้ไหมเขาบอกก็จะทำให้พรีเมียมขึ้นมาอาจจะแย่งได้ผมงั้นไปทำแผนธุรกิจมาแผนธุรกิจมีอยู่2แผนนะคำถาม6คำถามแรกยังไม่ได้ตอบเป็นทางการก็ปรากฏว่าผมมีคำถามเพิ่มไปอีก2คำถามให้จบไปคือ1นับตั้งแต่วันนี้ถึงวันรับมอบเครื่องบินถ้าสมมติว่าคุณได้รับมติครม.เห็นชอบให้ซื้อยืนยันตามมติเดิมนะครับจากวันนี้จนถึงวันที่รับมอบเครื่องบินเสียว่าสัก2ปีทำแผนธุรกิจมาสิแผนที่2เมื่อรับมอบเครื่องบิน25ลำแล้วคุณทำแผนธุรกิจดูสิทั้ง2แผนนี้กับอุปกรณ์คำถามก็นำไปสู่การปรึกษาหรือในที่ประชุมบอร์ดการบินไทยผลปรากฏว่าทั้งบอร์ดทั้งผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นดีดีดีเอ็นฝ่ายการตลาดดีฝ่ายขายฝ่ายกลยุทธ์ดีทีฝ่ายซ่อมหรือดีโอฝ่ายโอเปอเรชั่นก็ยังหาคำตอบที่ตัวเองพึงพอใจเพื่อตอบผมไม่ได้ซึ่งผมเคยให้น้องๆไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้คำตอบยังไม่มาเมื่อยังไม่มาผมคิดว่าเขาก็กังวลใจโดยเฉพาะเช่นคำถามของผมว่าเอาไปทดแทนที่ไหนอย่างไรหรือคำถามของผมว่าคุณจะหาแหล่งเงินแหล่งทุนจากไหนจะเพิ่มทุนไหมซึ่งบางครั้งบางเรื่องลงลึกมากผมก็ไม่อยากที่จะพูดให้มันดังเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงของบริษัทการบินแห่งชาติและหรือจะเป็นการผิดมารยาทเพราะเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเขาคิดรอบคอบถึงคำถามผมข้อสังเกตของผมคิดว่าเขาก็โอเคสต็อปไว้ก่อนส่งกลับไปให้การบินไทยทบทวนใหม่